ิดประเด็นข่าวค่ะคำเตือนสุดท้ายผู้นำเบลารุสแนะยูเครนจบความขัดแย้งรัสเซียถือว่าช่วยประชาชนก่อนประเทศจะล่มสลายหลังจากที่มีกูรูสงครามรัสเซียยูเครนได้ออกมาวิเคราะห์เกมศึกในห้วงเวลานี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในระยะเวลาฤดูหนาวที่กำลังกัดกินยูเครนอย่างโหดร้ายโดยใน Facebook ทนงแฟนคลับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่ายูเครนกำลังจะกลายเป็นเมืองร้างฤดูหนาวนี้จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับชาวยูเครนหลายล้านคนเนื่องจากความหนาวที่โหดร้ายหลังจากที่รัสเซียได้ทำลายโรงไฟฟ้าของยูเครนไปกว่า 50% เมื่อไม่มีไฟฟ้าทำความอบอุ่นมีความเสี่ยงที่ผู้ที่ยังคงอยู่ในยูเครนจะหนาวตายล่าสุดทางด้านผู้นำเบลารุสค่ะก็ได้แนะยูเครนว่าให้จบความขัดแย้งรัสเซียไม่อย่างนั้นประเทศอาจจะล่มสลายได้โดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งเบลารุสระบุว่ายูเครนควรทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อยุติความขัดแย้งกับรัสเซียไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะนำมาซึ่งประเทศต้องล่มสลายโดยสิ้นเชิงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นปรปักษ์ในประเทศเพื่อนบ้านผู้นำเบลารุสเน้นย้ำว่าเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การตัดสินใจของยูเครนเองหากเคียฟไม่ต้องการให้ผู้คนตายเสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลมันเป็นเรื่องยากแต่ต้องหยุดความขัดแย้งเพราะว่าการทำลายล้างยูเครนโดยสิ้นเชิงจะตามมาเขากล่าวรอบนอกการประชุมซับมิตขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือ CSTO ในอาร์เมเนียลูคาเชนโกบอกว่ามันไม่ใช่แค่ยูเครนเสี่ยงสูญเสียสถานะความเป็นรัฐเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของพวกเขาด้วยเพราะอ้างว่าประชาชนชาวยูเครนซึ่งแบกรับความทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งท้ายที่สุดแล้วก็จะบีบให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีเข้าสู่การเจรจาหาทางออกในช่วง1หรือ2ปีข้างหน้าประชาชนจะกล่าวหาเขาเขาทำอะไรลงไปที่เป็นตัวเริ่มสงครามนี้สถานการณ์จะกดดันผู้นำยูเครนว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ในการกลับสู่โต๊ะเจรจาหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เบลารุสรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างมอสโกกับเคียฟหลายรอบอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นความพยายามทางการทูตดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จใดๆในเดือนตุลาคมผู้นำเบลารุสอ้างว่าแม้พวกเขาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแต่บทบาทนั้นเป็นไปอย่างจำกัดเขาบอกว่าเบลารุสแค่พยายามป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายเข้าสู่เขตแดนของประเทศและต้องการรับประกันว่าจะไม่มีใครยิงข้างหลังรัสเซียจากดินแดนของเบลารุสเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนลูกาเชนโกก็อ้างว่าความขัดแย้งจะยุติลงภายในเวลาไม่กี่วันหากมหาอำนาจตะวันตกสนับสนุนการหาทางออกอย่างสันติถ้อยคำดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของดมิทรีเปสคอฟโฆษกวังเครมลินที่บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการมีส่วนร่วมในด้านของการทูตของตะวันตกอาจจะเป็นตัวนำทางและเป็นองค์ประกอบเสริมของการหาทางออกจากความขัดแย้งในขณะที่มอสโกส่งสัญญาณซ้ำๆว่าพร้อมอาแขนรับการเจรจาแต่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้กำหนดเงื่อนไขบางอย่างและในนั้นก็รวมถึงกอบกู้บูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนเงินชดใช้สำหรับความเสียหายจากสงครามทั้งหมดและลงโทษผู้กระทำผิดในทุกอาชญากรรมสงครามเสื้อยืดคอกลม1ตัวแถมริชแบนด์1เส้นในราคาเพียง159บาท